ไปเรื่องสถานที่อ่ะผมเคยเห็นข่าวแบบหมาตายในรถแมวตายกว้างไม่ได้ตายแล้วมึงตายในรถเนี่ยกินหมูอบปลาหมูอบน้ำผึ้งอ่ะเราอยู่กันที่คลองโคนจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามรถที่เพิ่งมาแล้วตัวมินิอ่ะแต่ว่าวันนี้พี่หอยเซนาหอยมากับเราด้วยพี่บุรังการก็มากับเราด้วยไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่คอยกูเกลียดผมมั้งทำไมอ่ะหล่อนเคยดูหนังนี้ป่ะหนังจีนอ่ะเจ้าจิ้งจืออ่ะไอ้ตัวเขียวๆอ่ะใช้นี่เลยถาหาร่มให้แม่หน่อยลูกหาพี่ร่มให้แม่ไปแล้วหาที่ร่มแกนต้องเอาไปแกนโอ้ยโดนเขามีร่มอยู่ตรงนั้นวิ่งเราอยู่ที่แนวบ้านไม้ทารารีสอร์ทเนาะถูกต้องสวัสดีค่ะสับปะรดสับปะรดเคยได้ไหมที่บอกว่าผู้ชายให้กินน้ำสับปะรดเยอะๆกินสับปะรดเยอะๆน้ำสว่างเออใครจะไปกินจะอ้วกเหม็นคาจะตายบางคนเหมือนไฮเตอร์เลยจะอ้วกมึงรู้ดิคุณฟังเขาเล่ามาในหนังสือเขาเขียนสวัสดีค่ะคุณพี่เห็นบอกว่าที่นี่จะมีกิจกรรมช่วยให้หนูแบบว่ารักโลกใช่ครับก็คือเป็นกิจกรรมเชื่อมหนูรักนะครับพาไปล่องเรือดูลิงสมแหมครับดูดาวพันธุ์โกงอ่างนะครับพาไปชมฟาร์มหอยแครงฟาร์มหอยนางรมครับโอเคงั้นหนูเดินทางมาไกลมากเพิ่งมาเนี่ยบินตรงมาจากปารีสหนูขออนุญาตสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้ครับดีดีร้อนน่ะผิวพรรณมันไม่ได้เหมือนคนรวยเลยนะครับหรอโอ้โหใครเติมป่ะเบอร์คุณนั่งยังไม่ถึง2นาทีนานแล้วรู้ไหมเนี่ยมานี่เออไปตอนเย็นๆตอนนี้เออจะแดดแรงมากไม่ไหวหรอกเออเอ้าคนก็ด่าอยู่ว่าพี่วีคิวสวยไม่เห็นในมือหนูเลยเหรอและเนี่ยซิต้าเนเชอรัลไวท์ยูวีอาร่าเขามีส่วนผสมของมะขามสดธนาคารวิตามิน10เท่าและคอลลาเจนเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ด้วยใต้ยูวีกระแจกบริการใครบอกเพื่อนบอกมาเป็นประทานง่ายนะหอมด้วยเขาบอกเลยว่าทาโชว์เลยทาข้างเดียวขาวขึ้นไปอีกข้างนึงเลยหอมมันหอมกลิ่นแบบสมุนไพรอัพผิวขาวในขั้นตอนเดียวด้วยซิต้าเนเชอรัลไวท์ยูวีออร่าพร้อมมั้ยเถอะพร้อมเออไปเถอะหอยมีรอบเดียวหอยมีรอบเดียวหอยหมดอีดาวใครขาวหลอนขาวมากขาวจะเพื่อนทักดูหอยดูหอยแฮปปี้แฮปปี้ตลอดการพันพันวันนี้ไม่ใช่แค่ร้อนมากแต่วันนี้คือร้อนว้าแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีซิต้า Natural UV Aura White Protection เพื่อนตายแล้วมึงยังจะขายคอยเหรอมึงจะฮีสโตรกป่ะฮีสโตรกนั่นไงหอยเป็นบ้าอู้บอกแล้วหอยที่เนี้ยพิเศษเนี่ยปีกวิคตอเรียเสมือนน้ำเหมือนปีกเลยมาดีมาดูนี่คือตัวอย่างนะคะของกุ้งที่ไม่ยอมใช้ซิตราเนเชอร์ไวท์ UV Aura ก็เลยแบบว่าดำไม่งั้นมันก็ต้องเอาซิตราไปทาให้น้อง
มึงอันนี้คือด่านเดินทางไกลหรอโอ้นี่เข้าค่ายลูกเสือปะเข้าค่ายเดินทางไกลแล้วก็ไปถ่านเนี่ยแต่กูชอบมากตอนเรียนลูกเสือทำไมกูชอบมากกว่าเดินเย็นครั้งแรกกูไม่ชอบเลยเพราะว่าถุงเท้าเพื่อนเหม็นมากเวลาแบบถ้าเราได้นอนเต็นท์กับเพื่อนที่ตีนเหม็นนะมันก็ปวดหัวชอบมากเข้าค่ายลูกเสือยังไงก็คือเป็นเทศกาลล่ามากใช่มันเป็นเทศกาลที่ลิงอ่ะขี้ใส่มือแล้วคว้างใส่คนแบบขี้มาเนี่ยหนีเลยปุ๊บเมื่อกี้มีใครได้ไหว้สันเจ้าลิงปะไม่ได้ไหว้เราไม่รู้จักตำนานนี้หรอหล่อนเล่าดิไม่ได้ที่มีมึงเล่ามึงเล่ารวมมึงแขกไม่กูอ่านมาอีกทีนึงแต่คนที่เล่าให้กูฟังอ่ะอีเอแคร์เออไอแคร์พูดไปเลยไม่เขามีตำนานเออมันเป็นตำนานเออมันห้ามเล่าเป็นไรมึงมันมีเป็นพันตัวเลยนะเนี่ยแล้วหนูจะลึกถึงนรกจริงๆมั้ยเนี่ยไม่ถึงไอ้เอวครับไอ้แค่อุ๊ยน่ารักมากมึงตอนเนี้ยถึงกระโปงโอ้แล้วถึงกระโปงว้าวมันดีมันดีโอ้โหตุ๊กตาไอ้เหี้ยลูกตุ๊กตาเบิร์ดลงมาจริงๆด้วยข้ามดูได้อีกแล้วมันเรียกพี่
ที่ว่าเราปักตรงนี้แหละพี่เลือกทำเลแล้วพี่เลือกแล้วปักนี้ไม่ได้หรอประเดี๋ยวไม่เลือกแล้วเลือกแล้วตรงนี้ดินดีว่าตรงนี้กูเคาะจบระวังกล้องแยกบ้านบ้านตรงนี้มีกล้องกล้องก็หลบหนีแป๊บนึงนะฝั่งนู้นกี่คนนะฝั่งนู้นกี่คนนะเริ่มกูจะช่วยโลกร้อนแล้วด้วยการนี่ไงปักไหนเขาขอต้นไม้หน่อยอุ้ยระวังกล้องพี่นัทเอางี้ทุกคนคือจริงๆอ่ะเราต้องมาตอนที่น้ำมันน้อยกว่านี้มันจะผูกง่ายกว่านี้แต่ว่าเรามาช้าค่ะเพราะแย่แค่หมดแต่ขี้โอเคอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะคะกล้าช่วยนะเชื่อแต่มึงจิ้มสิว่าไหนมีของมึงนี่ของกูนะของมึงโอ้ยแย่แค่นั่งทับไปเลยพวกมันจะต้องตายอยู่ที่นี่กูจะต้องรอดมีอ้อมขึ้นไปเลยปักขึ้นไปก่อนโอ้ยระวังกล้องเหลือเลยเราจะได้อาบน้ำมากหนักมากเลยอ่ะเราจะได้อาบน้ำมากไม่ได้อาบกี่บาทเลยสนุกมากสนุกมากหลังจากที่แบบเหนื่อยๆจากการปลูกป่าทางบ้านไม้ทาราวอเตอร์เอสปอร์ตเนี่ยยังมีกิจกรรมให้เราทานข้าวเนี่ยเป็นอาหารทะเลกลางแม่น้ำแต่ต้องบอกว่ามาเพียงแบบว่าเซ็ตคนละ900เท่านั้นหัวละหัวละเออทั้งหมดเนี้ยหรอที่เราไปเล่นนั่นนี่ยังมีอีกแต่เราไปไม่ครบใช่จริงๆทางบ้านเขาอะมีแบบกิจกรรมทางน้ำอะไรเยอะแยะมากมายเราต้องไปดูหอยแครงเองแล้วแบบเอาหอยแครงมานั่งแบบปิ้งกระเด็นได้เลยนะค่ะแล้วจะบอกว่ากะปิอร่อยมากที่สุดสีข้างทะเลเวอร์มากปลาทูยืนหนึ่งกุ้งโอ้ยเจ็บแล้วถามจริงมันมีอะไรตรงเนี้ยมากเขาต้องเดินข้างในลงไปก่อนพูดจริงไหมเนี่ยสาระให้ดูควายเลยนะ